ใครชอบกินเมนูเส้นยกมือขึ้นค่ะไว้การยกเองแล้วค่ะเบื่อข้าวค่ะไม่อยากกินข้าวโอ้เบื่อมากเลยค่ะเมนูเส้นนะคะอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวก็เครื่องเยอะเนาะอยากจะกินอะไรง่ายๆเร็วๆอ้าวเครื่องไม่ต้องเยอะแต่ว่าเฮ้ยอร่อยอ่ะเมนูเส้นคือดีอ่ะเออนี่เลยค่ะค่ะวันนี้นะคะการจะชวนมาผัดเส้นหมี่กระทะแตกค่ะเส้นหมี่แห้งไวๆนี่แหละผัดแบบถังแตกไปเลยจ้ามันถังแตกยังไงเนาะเออค่ะวันนี้การผัดใส่แค่ไข่นะเฮ้ยทำไมมันอร่อยอ่ะมันอยู่ที่น้ำปรุงมันอยู่ที่วิธีการผัดผัดออกมาแล้วเส้นเหนียวเส้นไม่จับเป็นก้อนเส้นไม่ขาดเป็นท่อนเป็นลุยๆๆๆนะคะเส้นไม่แฉะจ้าเออผัดยังไงให้มันเหมือนกับว่าที่เขาผัดขายอ่ะเนาะผัดกระเทาะใหญ่ๆแล้วมันผัดน่ากินจังค่ะมาค่ะทีนี้เราจะมาผัดกินกันเองนะคะเดี๋ยวมาดูวิธีการผัดง่ายๆค่ะง่ายมากเลยสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะเจอกับการก็จะเจอกับข้าวง่ายๆกับข้าวลูกกับข้าวทุกคนในครอบครัวกันอีกเช่นเคยค่ะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันจ้าวัตถุดิบนะคะเส้นหมี่ค่ะมันเหลืออยู่เนาะ1ห่อครึ่ง1ห่อของการน่ะจะ180กรัมอีกครึ่งนึงก็270กรัมประมาณนั้นประมาณนั้นนะคะแช่น้ำตามหน้าซองไว้เลยหน้าซองเขาบอกว่าแช่3นาทีนะถ้าเส้นมันยาวเกินใช่มั้ยการจะตัด3ท่อนเอาค่ะไข่ไก่นี่การใส่ที่ประมาณ5ฟองแล้วก็ผัดหมี่ในตำนานของการจะใส่น้ำมะขามเปียกค่ะผักที่การจะใส่ก็จะเป็นต้นหอมหอมแดงค่ะนะของการใช้ประมาณ10หัวปรุงรสชาติด้วยน้ำตาลปี๊บประมาณเท่านี้ค่ะวัตถุดิบคร่าวๆนะคะไปค่ะลงมือผัดกันค่ะค่ะมาค่ะมาผัดหมี่กระทะแตกกันจ้าไข่ไก่นะคะการแลเห็นว่ามันน้อยไปเพิ่มเติมอีก1ฟองนะคะเป็น6ฟองจ้าพอได้แบ่งกันแบบลงตัวหน่อยเนาะก่อนอื่นค่ะตั้งกระทะติดแก๊สก่อนใส่น้ำมันพอประมาณแค่นี้พอรอน้ำมันร้อนรอกระทะร้อนค่ะเสร็จแล้วกันก็จะเทไข่ค่ะใส่ลงไป6ฟองผัดไข่ก่อนค่ะนี่ค่ะการจะผัดไข่ให้เป็นอย่างเงี้ยไม่ต้องกระจายไข่แบบเยอะมันก็ยังจะมีแบบสีขาวสีเหลืองแบบนี้นะคะการจะผัดให้แห้งเลยหอมอ่ะผัดไข่ให้แห้งเลยเนี่ยยิ่งแห้งมันยิ่งมีความหอมแค่ไข่ผัดก็น่ากินแล้วนี่ประมาณนี้นะคะเราก็จะได้ไข่เป็นชิ้นๆอย่างนี้แล้วก็มีความหอมๆแห้งๆค่ะตักขึ้นพักใส่จานไว้ก่อนในส่วนของไข่ค่ะพักไข่แบบสวยๆไว้ก่อนจ้าแล้วทีนี้การก็จะเอาน้ำมันใส่ลงไปค่ะน้ำมันเริ่มร้อนใส่หอมแดงลงไปเจียวหอมแดงให้เหลืองเลยใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะค่อยๆเจียวหอมให้มันมีความเหลืองอันนี้เรียกว่าผัดหมี่แบบบ้านๆได้เลยนะเป็นเมนูที่บ้านการทำกินบ่อยมากเพราะว่าเมื่อก่อนอ่ะหมี่ไวๆอ่ะห่อหนึ่งมันไม่แพงไงห่อประมาณห่อ7บาทแล้วก็อีกอย่างนึงบ้านการนะค่อนข้างที่จะมีฐานะพอเวลาแม่ทำตังขาดอ่ะเมื่อก่อนมีแบงค์10ไงแบงค์มันขาดอย่างเงี้ยแม่จะบอกว่าไปซื้อหมี่ไปหมี่อ่ะเมื่อก่อนอ่ะห่อหมี่อ่ะมันจะมีเทปใสอ่ะแปะอยู่แม่เขาก็จะเอาไอ้เทปใสนั่นแหละตรงห่อหมี่แหละแกะออกมาแล้วเขาก็จะเอาไปซ่อมแบงค์ที่ขาดอ่ะนี่แหละที่การได้กินผัดหมี่บ่อยก็เพราะว่าตังค์ที่บ้านการขาดบ่อยขาดมือด้วยแบงค์ขาดด้วยตังค์ขาดทีไรได้กินผัดหมี่ทุกทีอ่ะเนี่ยค่ะเริ่มเปลี่ยนสีแล้วจ้าค่ะมาค่ะทีนี้ถึงขั้นตอนการทำน้ำซอสแล้วนะการจะปรุงน้ำซอสตั้งแต่ขั้นตอนนี้เลยค่ะการจะเบาไฟลงใช้ไฟอ่อนสุดเลยนะคะค่ะหลังจากนั้นค่ะการจะใช้น้ำมะขามเปียกนะคะคั้นใส่ลงไปการจะใส่ลงไปสักประมาณ5ช้อนก่อนน้ำตาลค่ะน้ำตาลมะพร้าวนะคะ1ปึกวันนี้การใช้แบบแข็งการจะมาเคี่ยวน้ำซอสผัดค่ะแบบง่ายๆแล้วก็เข้มข้นมากแล้วก็จะใส่น้ำปลาค่ะการจะใส่น้ำปลาลงไปสักประมาณ3ช้อนหอมหอมเจียวหอมกลิ่นน้ำปลานะคะใช้ไฟอ่อนก่อนค่ะในขั้นตอนการปรุงการจะปรุงรสชาติเท่ากันเลยนะเปรี้ยวหวานเค็มตอนนี้
มันยังไม่เท่าเปรี้ยวนำมานะค่ะกันจะเพิ่มน้ำตาลเข้าไปค่ะกันจะใช้น้ำตาล2ฝาเนาะฝามันไม่ใหญ่มากไงอย่างน้ำตาลมะพร้าวมันความหวานอะมันไม่ได้หวานแหลมไงมันหวานมันๆค่ะหลังจากใส่น้ำตาลลงไปแล้วกันก็จะเพิ่มน้ำเปล่านะคะ2 3 4 5 6 7 8 9 10ช้อนค่ะถ้าทำผัดหมี่แบบเนี้ยการจะไม่ได้เคี่ยวน้ำซอสแบบว่าให้น้ำมันหนืดๆข้นๆนะคะไม่ค่ะถ้าเราเคี่ยวเอาน้ำแบบหนืดๆข้นๆอ่ะพอเวลาเราใส่เส้นหมี่ลงไปด้วยความที่มันเป็นน้ำตาลมันหวานเส้นมันก็จะไม่มีความนุ่มดังนั้นการต้องทำน้ำซอสอะค่ะให้มันแบบว่าไม่จำเป็นที่จะต้องข้นเหนียวถ้าเราทำน้ำซอสข้นเหนียวอะด้วยความที่หมี่เราแช่น้ำแค่3นาทีอะเส้นแข็งแน่นอนเนี่ยค่ะเราแค่ว่าคนให้น้ำตาลละลายเนาะเนี่ยให้เป็นน้ำซอสลักษณะแบบนี้ไม่ต้องซีเรียสน้ำซอสต้องข้นเหนียวระดับไหนอะไรเงี้ยค่ะไม่จำเป็นเลยค่ะใส่ซีอิ๊วดำนะคะเล็กน้อยค่ะเพิ่มสีสันปกติอาการจะลืมทุกทีครั้งนี้ไม่ลืมแล้วนะคะการพัฒนาแล้วค่ะค่ะการก็จะได้น้ำซอสแบบนี้นะเหลวๆอย่างนี้ค่ะแล้วก็น้ำตาลละลายลองชิมรสชาติดูค่ะปรับรสชาติให้ได้ที่ก่อนเลยนะคะมีความเปรี้ยวแต่เปรี้ยวไม่มากค่ะการก็จะเพิ่มน้ำมะขามเปียกลงไปอีกสักประมาณ2ช้อนแต่ว่าไม่ได้ให้เปรี้ยวแบบว่าพุ่งนำหน้าปรี๊ดอย่างนี้ไม่ใช่นะไม่ค่ะแล้วก็จะเพิ่มน้ำปลาค่ะสักประมาณอีก1ช้อนแล้วก็ลองชิมดูก่อนโอเคค่ะจะมีเปรี้ยวเค็มเนาะอ้าวหลังจากนั้นนะคะใช้ไฟกลางค่อนไปทางอ่อนเอาเส้นลงเลยค่ะ1ห่อครึ่งนะคะเส้นทีนี้เราก็จะผัดค่ะให้เส้นมันดูดน้ำซอสนะคะนี่เลยจะพอดีเลยนะกับน้ำซอสที่กันทำ1ห่อครึ่งอะค่ะเห็นว่าอุ้ยน้ำมันโจ๊งอะไม่ต้องกลัวค่ะไม่ต้องห่วงไม่ต้องกังวลค่ะเราผัดไปเรื่อยๆเดี๋ยวเส้นอะมันจะดูดน้ำเข้าไปแล้วก็ความเหนียวความนุ่มอะมันก็จะพอดิบพอดีถ้าเห็นว่ามันไม่พอดีอะค่ะเราสามารถเพิ่มเติมน้ำได้ในกรณีที่แบบว่าน้ำแห้งแล้วแต่เรารู้สึกว่ามันยังไม่นิ่มอะเราสามารถค่อยๆทยอยเติมน้ำได้แต่อย่าใส่พรวดนะถ้าใส่พรวดเส้นแฉะทันทีมันจะเกินความต้องการไงแต่ของการอะมองดูแล้วน่าจะพอดีกันน้ำมันไม่จำเป็นที่จะต้องใส่ให้น้ำมันเยอะนะบางคนผัดเส้นหมี่ผัดเส้นเล็กเนี้ยกลัวเส้นจะติดเอาใส่น้ำมันเข้าไปใส่เข้าไปเพื่อหวังว่าจะให้เส้นมันไม่เกาะไม่ติดกันอะจริงๆแล้วมันไม่ใช่เนาะมันก็จะกลายเป็นแบบว่าผัดออกมาแล้วน้ำมันมันจะเยอะเกินไปเนี่ยค่ะกันก็จะผัดไปเรื่อยๆรอให้เส้นมันดูดน้ำให้แห้งผัดให้แห้งเลยอะขยับไฟขึ้นมาค่ะใช้ไฟกลางๆพอการผัดแล้วยังรู้สึกว่าเส้นแข็งค่ะการจะใส่น้ำเปล่าลงไปสักประมาณ5ช้อน2 3 4การตวงเป็นช้อนให้ดูเนาะจะได้ทำตามก็ได้ง่ายๆทีนี้เราก็จะผัดให้แห้งเลยถ้าผัดเองอาจจะรู้เนี่ยตะหลิวอะสัมผัสกับเส้นอะจะรู้เลยว่าเฮ้ยยังไงที่เขาเรียกว่าแข็งยังไงเขาเรียกว่านิ่มเนี่ยของการอะได้ที่ละนิ่มละทีนี้ก็เหลือรอผัดให้น้ำมันแห้งทั้งหมดเนี่ยค่ะผัดแบบนี้รับรองค่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าเส้นมันจะเละมันจะแฉะนี่ประมาณนี้เริ่มแห้งชิมก่อนชิมเส้นก่อนในกรณีนี้ถ้ารู้สึกว่าเส้นมันยังอ่อนแบบอ่อนเปรี้ยวอ่อนเค็มเงี้ยค่ะเนี่ยค่ะเราสามารถปรุงเพิ่มได้เลยการก็จะเติมน้ำมะขามเปียกเข้าไปอีกค่ะด้วยเส้นของการมันเยอะเนาะการจะเพิ่มไปอีกสัก2ช้อนผัดต่อไปค่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าเส้นมันจะเละจะอืดความหวานของการนะได้แล้วแต่นี้ยังขาดความเปรี้ยวชิมใหม่ผัดไปชิมไปอ่ะเนาะเราไม่ใช่เชฟหอมอ่ะคู่ดีอ่ะให้มันมีความเปรี้ยวมีความอมหวานเค็มไปปลายอย่างเงี้ยเนาะอร่อยอ่ะ
ถ้าเรามั่นใจเราก็เร่งไฟขึ้นเลยค่ะจากตอนที่ว่าเรายังปรุงไม่เสร็จให้เราลดไฟลงพอเรามั่นใจแล้วได้ที่ละทีนี้เราก็ปรับไฟขึ้นเลยค่ะใช้ไฟกลางนะคะผัดต่อเอาค่ะทีนี้ได้ที่แล้วอร่อยเลิศเส้นมีความนุ่มแล้วนะเหนียวนุ่มเลยอร่อยจิ้มจ้นเอาของการเป็นแนวทางนะอย่างที่การบอกอะค่ะปรับเพิ่มได้เอาค่ะชิมรสชาติให้ถูกใจนะจะเสร็จแล้วค่ะผัดให้เส้นมีความแห้งจากนั้นค่ะผัดไข่นะคะไข่ที่เตรียมไว้ใส่ลงไปเลยจ้าโหยน่ากินมากผัดค่ะวันนี้การจะไม่ใช้วิธีการโรยนะคะการจะผัดกับไข่แบบนี้อู้ยน่ากินน่ากินนี่ค่ะผัดให้ทั่วแบบนี้เลยเนี่ยผัดง่ายๆให้น่ากินเนาะเราไปกินคู่กับอะไรก็อร่อยส้มตำส้มตำส้มตำมาจ้าค่ะผักที่จะใส่นะคะวันนี้การเลือกที่จะใส่ต้นหอมกันมีต้นหอมใส่ต้นหอมใครจะใส่ถั่วงอกใครจะใส่กุ้ยช่ายนะคะต้นกุ้ยช่ายได้หมดเลยค่ะนี่ของการวันนี้ใส่ต้นหอมเพียวๆเลยใส่ลงไปแล้วก็จริงๆใครจะปิดแก๊สแล้วก็โรยต้นหอมลงไปเลยก็ได้นะคะเอาค่ะประมาณนี้ของการก็จะใช้ความร้อนจากเส้นหมี่นี่แหละตลบตลบโอเคประมาณนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะจัดจานเสิร์ฟพร้อมกันค่ะพร้อมเสิร์ฟจ้าหาจานใหญ่ไม่ได้นะคะค่ะเสิร์ฟในกระทะแบบนี้เลยค่ะพอเวลาใครจะกินก็ตักจานใครจานมันเลยค่ะถือจานรอต่อแถวมาได้เลยนะคะพร้อมแจกค่ะพร้อมแจกนี่เลยผัดเส้นหมี่กระทะแตกผัดเส้นหมี่ทั้งแตกค่ะแบบง่ายๆนะคะตำส้มตำค่ะมากินคู่ได้เลยหรือการชอบกินผัดเส้นหมี่แบบนี้กับปลาเค็มอร่อยมากนี่เลยค่ะวิธีการผัดให้เส้นเหนียวนุ่มไม่จับเป็นก้อนไม่ต้องเยิ้มน้ำมันเครื่องไม่ต้องเยอะก็อร่อยง่ายๆเหมือนได้กินผัดไทยแล้วค่ะค่ะลองทำกันดูนะคะด้วยวิธีการผัดการผสมน้ำซอสแบบนี้ค่ะรับรองค่ะทำง่ายๆอร่อยได้ที่บ้านเลยค่ะเอาของการเป็นแนวทางแล้วก็ลองปรับรสชาติให้ได้ตามใจต้องการค่ะ